Hi guys, welcome back to the channel. So if this is your first time watching me, hello, nice to meet you. My name is Rochelle and if this is you coming back, hello again. So I completely forgot about this episode, even though like there has been English subs for a few days now. There was no English subs on this episode on the day it came out, actually, I tried to film for it, but I found out that there was no subs from part one on, so decided to wait on it. And then after that, I completely forgot about it, so I apologize. Here is my Wednesday Club episode 4 reaction for you guys. Let's go. Wait, her dad killed himself? Girl, I'm so sorry. You know, a parent is never supposed to do that. Never leave your child alone. I'm so sorry, man, you had to go through this. ไปกินข้าวด้วยกันไหม
Does she have a good sleep after, maybe? Maybe she does. My god, I love him. I feel like Satang is actually like this, so I love him. Like, again, Bebang, hello, sir. You're here again. Oh god, where did she go? She went. Oh my god. It's because she doesn't get the love from her parents, so she doesn't know what that feels like. But then again, she likes Gong. That's why she's daydreaming right now about him. So yeah. Damn, I'm so sorry, girl. Lord,
อันนี้ก็ยังโดดเรียนอีกเราไม่รู้จะทำไงแล้วอะมันเหมือนว่าตอนนี้เรากำลังกลายเป็นคนผิดแล้วก็ต้องมาตามโลกมาเลยแล้วภาพที่แกเห็นวันนั้นอะคิดว่าไงพอจะไปในทางที่เข้าใจผิดบ้างไหมเข้าใจผิดว่าอะไรดีอะภาพที่เราเห็นเนี่ยมันคือผู้หญิงกำลังถอดเสื้อผ้าแล้วก็นั่งคล่อมพาลีอยู่เลยนะงั้นเราขอตัวก่อนนะผู้หญิงคุยกันเองน่าจะดีกว่าอยู่นี่แหละเรื่องมันเกิดจากผู้ชายจะผู้หญิงคุยอย่างเดียวได้ยังไงเราจะไม่เสียใจขนาดนี้เลยถ้าตอนนั้นพาลีไม่ได้มาบอกว่าพาลีจะตัดทุกคนออกแล้วก็ไม่มีใครอีกแล้วเราก็ดันเชื่อไปแล้วจริงๆชอบมันมากเลยดิถึงเจ็บขนาดนี้ถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็ไม่ต้องคิดกลับบ้านไปพักเถอะเดี๋ยวเราช่วยหาวิธีขอบใจพ่อแกมากเลยนะถ้าไม่มีเพื่อนเราคงแย่แน่เดี๋ยวเรากลับก่อนนะมันก็ไม่น่ามาเจอคนแบบนี้เลยพาลีแม่งก็ทำเกินไปกูถามจริงนะอันนี้มึงโกรธที่พาลีมันทำกับแต้มหรือว่ามึงโกรธมันเพราะว่าทำให้มึงไม่สบายใจวะเรื่องในความสัมพันธ์มันมีปัญหาYeah, he knows, girl, he knows. แล้วทีเนี้ยกล้องก็จะเข้าหาแต้มได้I think he definitely will if he has a chance. ตอนเจ็บจะได้ไม่หนักมาได้ไงเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้ได้ปะวะแล้วนี่ปกติเคยถามเคยสนใจหรือไงฮะแค่ตอบวิดีโอได้ปะวะถ้าเกิดแม่ถามหรือใครถามอ่ะไม่ต้องบอกว่าเจอพี่ที่นี่นะได้วะ sister I'm guessing it's a sister because he said P so สาวสาวเขาล้างอีกเพียบเลยถ้าผมทำให้ร้านที่มีคนเข้าเยอะขึ้นผมก็ดีใจครับพี่พี่ได้จ้างผมนานๆก็นานเท่าที่จะมีคนจ่ายค่าจ้างเนี่ยค่าจ้างแล้วขอเพลงเข้ามาได้นะครับอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันได้แต่ถ้าจะถอยอะไรก็ได้นะผมชอบตามใจคนอยู่แล้วนะครับSOS นี่ชื่อเพลงหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับสวัสดีครับวันนี้โชคดีมากเลยนะที่พ่อพี่ไม่อยู่และพี่ก็ดีใจด้วยที่กู
มว่างตลอดทีสำหรับพี่ทอมกับคุณว่างไม่เสมอแล้วใครกันแล้วที่ทำให้คุณได้ถึงขนาดนี้รู้ไหมแบบนี้ทำให้พี่เสียหน้าเขาแค่ด่าไว้เฉยๆเดี๋ยวที่เหลือคุณก็ต้องผ่อนเองก็เลยมาหาพี่ใช่ไหมเบาซะหน่อยพอคิดถึงนังฮะจะทำให้หายคิดถึงเลยWhat is this about? วันนี้พี่ชวนผมมาทำอะไรอ่ะเล่นเกมเพื่อนพี่หน่อยดิจะบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าเกมนี้พี่เล่นเก่งมากเอาเลยนะได้ยี่ตีดวนโอ้ส์กอล์ฟไม่เป็นไงแค่ลูกแรกก็เข้ารู้เว้ยเชี่ยเอาอีกไม่เชี่ยไม่เข้าอีกแล้วเว้ยโอ้โหอ่ะรอดิงี้เนาะอันนี้มึงดูกูWhat is he? I just really want to find out what Poon's character is like. Looking for. I mean, I know he's looking for money, but like.Kung is like confused. He's like, what? Yeah, he's gonna ask him about it.
้องสาวกล้องจอนปิดดอกแล้วมันแล้วรักษาขอรับเซฟเฮาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเว้ยแค่ถ่ายเล่นเฉยๆตึกเก่าแบบเนี้ยไม่สวยดีหรอกขึ้นข้างบนดิOh, I like the sign. The sign is already up, I see. Nice. แล้วพอขายได้เงินมาก็ค่อยมาคืนทุกถ้าจริงจังขนาดเนี้ยเปิดขายบัตรไหมทำเลยได้มีกำไรแล้วถ้าเก็บเงินจะมีคนมาหรอวะคนมีตังค์มีเยอะแยะไม่ใช่งานคุณนะที่จะมาขอฟรีอ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูชวนคนมาเองเออแต่ถ้าจัดงานวันเสาร์อ่ะวันนั้นกูว่างพอดีอ่ะเดี๋ยวกูมาดูแลเรื่องเปิดเพลงแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังก็ได้เพราะมึงชอบฟังร้องเพลงนะเอาเลยตามสบายใครอยากทำอะไรทำเลยจอยๆกูทำอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะขออยู่ส่วนลงทุนก็แล้วกันแล้วก็ช่วยอะไรกองก็ได้He took that another way than Kong did. คิดจะช่วยคนอื่นบ้างเลยเหรอหรือว่าจะเอาของฟรีกับบ้านมาเดิมกูเคยบอกไอ้กล้องมันไปแล้วว่ายังไงกูก็ทิ้งมันกูช่วยได้ทุกอย่างนั่นแหละกูช่วยเสิร์ฟอาหารช่วยทำความสะอาดช่วยได้ทุกอย่างกูมันถนัดใช้แรงอยู่แล้วไม่ถนัดใช้ปากแบบมึงพวกมึงนี่อะไรกันนะกันหนาวอ่ะกูเริ่มไม่แน่ใจละพวกมึงกัดกันเล่นๆหรือมึงเกลียดกันจริงNo, it's not. Then you know that how many you can hear. If I have a party, this is a choice. Hand up, we'll be doing the money. One of you and the tea, or what? Me and good, I think you're here. Hey, Lou, I want to see you tomorrow. Hey, Lou.อย่าบอกนะไอ้แต้มกับไอ้พาลีไปใช้ที่นี่แล้วอะกูว่าไม่ได้ตีเรื่องนี้ไม่ตีเรื่องนี้ใครจะกับใครก็ช่างไหมแค่ใช้ถุงยางก็พอเรื่องเป็นไรนี่แบบแปลกอ๋อป่าวอะกูแค่คิดว่าถ้าสมมติว่าไหนๆเราจะจัดกันแล้วอะเราเก็บค่าบัตรว่าเราควรทำสติเพราะว่าเซตติ้งขึ้นมางานเราจะได้กินนี่น่าสนุกดีเออนั่นตามนี้เลยปังจัดการนะไปก่อนI'm gonna go.
อ๋ออ่าอ๋ออ่าส่งโน้ตให้ผมอะครับสรุปมันคืออะไรหรอถ้าเป็นชื่อเพลงจริงผมคงไม่รู้จักเองเขียนว่าไงล่ะพี่โอเคใช่ไหมครับมีอะไรผมช่วยไหมDon't drag him into something, girl.Oh, she dragged him into something. ไว้วันไหนที่พี่สะดวกเล่าค่อยบอกผมก็ได้นะครับมีอะไรช่วยก็ทำมาได้ตลอดงั้นผมกลับก่อนนะครับพี่ใจพักผ่อนครับเดี๋ยวพี่ช่วยพี่อะไรได้ไหมอ่ะช่วยอยู่เป็นเพื่อนพี่จนกว่าพี่จะหลับนะพี่ไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะพี่กลัวGirl. ทำไมรอยช้ำพี่เยอะขนาดนี้อ่ะนี่พี่โดนอะไรกันแน่อ่ะWhat even? ไปแจ้งความกันนะพี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมพาพี่เองพี่เคยแจ้งแล้วมันไม่ได้ผลอะไรอ่ะแต่ว่าพี่มีวิธีจัดการให้ตรงพี่เองนะแค่ต้องหาคนช่วยมันจะดีมากถ้าเกิดพี่ยอมช่วยพี่ขอบคุณนะที่รับนัดเราที่จริงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้นะเจอที่อื่นก็ได้อะมาเปิดห้องอยู่ด้วยกันสองคนนี้เราว่ามันถ้าจะดูไม่ดีอ่ะคือทำต่อหน้าคนอื่นแต่ทีเนี้ยไม่มีใครเห็นนะเราก็แค่อยากใช้เวลาอยู่กับกล้องตอนที่ได้ฟังเรื่องสำคัญไงเรื่องอะไรก็เรื่องที่เราเคยถาม
มากล้องจะไม่มีคำตอบให้เราจริงๆใช่ไหมเราก็แค่ขอโอกาสให้กล้องมองเราบ้างอะกล้องคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้จริงหรอเราชอบแต้มชื่อหนูแต้มเกี่ยวกับกล้องยิ้มอยู่แต้มทางที่แต้มชอบพาลีเพื่อนสนิทกล้องเนี่ยนะคือเราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วเมย์ต่อให้สองคนเขาได้ดีกันเราก็จะขออยู่ตรงนี้เราแค่อยากซื่อสัตย์ความรู้สึกตัวเองDon't. Oh my god, I knew it. Why did you? จะทำอะไรเราไม่ได้จะทำอะไรนะก้องแล้วไปเอามาจากไหนพกติดตัวไว้ทำไมรู้ป่าวว่ามันอันตรายขนาดไหนสนใจด้วยเหรอว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะคุยกันดีๆนะป่ะเราถามตรงๆเลยนะวันนั้นที่เราไปเจอแกที่สถานีตำรวจอ่ะแกไปทำอะไรเราไปรับปืนกระบอกนี้คืนรับคืนจากอะไรJust tell him คืนจากอะไรI'm pretty sure you can trust him. If you want to be with him, you should tell him. ที่จบไปแล้วแบบไม่มีปัญหาเราก็แค่ไปเก็บมันไว้แล้วทำไมแกต้องพกติดตัวไว้อ่ะมีไว้ทำไมหรอรู้ป่าวว่ามันอันตรายขนาดไหนอ่ะกล้องพ่อเราตายเพราะปืนกระบอกนี้เราก็แค่ไปเก็บมันไว้แทนคนคนเดียวที่อยู่ข้างเราอ่ะมันผิดเหรอคนแบบแกจะไปเข้าใจคนที่ไม่เคยมีใครรักได้ไงวะเราอยากให้แกช่วยอย่างนึงด้วยแกไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกอ่ะแกยังมีเราเป็นเพื่อนนะแล้วให้ความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะทำให้เรารักกันตลอดไปเพื่อน Yeah, that's not what you want, but เราขอปืนคืนก้องไม่ได้เราให้ไม่ได้จริงปืนกระบอกนี้เราขอเก็บไว้เองนะอยู่กับแกแล้วมันอันตรายเกินไปกล้องเมย์กล้องมันปืนพ่อเรานะกล้องHonestly, I feel him. หมดคืนนี้เลยได้ไงหมดก็ดีอยากให้หมดเ
งั้นสนุกเลยนะถ้ามึงใช้เงินเก็บขนาดนี้ลองมาใช้กับกูบ้างไหมล่ะลองมีอาชีพเสริมนะทำได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องยุ่งเรื่องของกูแล้วกูก็ไม่ได้สนใจเพื่อนเราอ่ะหายไปไหนวะไอ้นี่เหรอพี่พาลีเนี่ยนะให้มาเอาตัวเองให้รอดก่อนรู้หรือเปล่าว่าพี่ดูดวงเป็นนะสภาพแบบเนี้ยใครมองก็รู้ว่าชีวิตนี่แต่ปัญหาแต่ถ้าจะให้พี่มองไกลๆนะพี่บอกเลยว่าจะวุ่นวายกว่านี้อีกร้อยเท่าแน่นอนSir, I do not trust you. มึงทำบ้าเลยฮะก็ทำความสะอาดเนี่ยอาศัยเขาอยู่ก็ต้องช่วยเขาทำงานป่ะโอเคOh God. Yeah.I knew the connection was there. I freaking knew it. ฉันจะช่วยแกเรื่องนี้ต้องจบแบบที่แกมีความสุขด้วยเราอยากเริ่มต้นใหม่นะแบบที่มีพาลีด้วยพี่พาลีปัญญามาทำไมหนูแค่มาบอกพี่ด้วยตัวเองหนูจะกลับมาคบกับพี่พาลีไม่ผิดกูให้เวลามึง3 วันถ้ามึงไม่มีเงินมาคืนกูมึง
เดือดร้อนแน่กูเคยเห็นว่ามึงเป็นคนที่ชอบจ่ายโดยที่ไม่คิดอะไรส่วนกูก็เป็นคนที่ทำทุกอย่างได้เพื่อคนอื่นจ่ายให้มากันทำไมวะที่เนี่ยไม่ได้สนุกกับคนแบบพวกเราหรอกนี่มึงแต่งตัวเข้าทีมด้วยนะเป็นหัวหน้าโจรหรือว่าจ็อกแฝดเนี่ยนะเดี๋ยวมึงไหนกูโจรมึงไหนกูโอ้โหจนกูดูเป็นคนเหี้ยแบบนั้นเหรอวะOh, more trouble is on the way. Well, I hope you guys enjoyed. If you did, leave a like. Make sure to subscribe if you're interested in seeing anything else. And I will see you in the next one. Bye, guys.